สี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมทุกอย่างเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานนี่เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับการนับสี่เหลี่ยมมุมฉากคือนับทุกรูปทุกรูปนะครับอ่ะโอเคอาจารย์หนูเข้าใจแล้วนับทุกรูปมันก็คือทุกรูปอ่ะของรูปสี่เหลี่ยมแล้วนับยังไงอ่ะดูนะครับเทคนิคการนับรูปสี่เหลี่ยมทำแบบนี้นะครับทุกคนดูนะครับให้น้องไล่ด้านเขาเรียกว่าการนับด้านยังไงอาจารย์นับด้านดู1 2 3 4เสร็จแล้วครับอ้าวอาจารย์เสร็จแล้วเหรอเนี่ยไม่แปลกฮะเสร็จแล้วนับด้าน1 2 3 4นะครับแล้วทำไงครับให้น้องเอาเลขตรงนี้มาบวกกันบวกเลยเหรออาจารย์บวกเลยเนี่ยบวกเลยนะครับ1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10เขียนตรงนี้ดีกว่า10แล้วไงอ่ะน้องนับด้านกว้างเสร็จน้องมานับด้านยาวต่อนะครับนับด้านยาวดูนับใช้ปากกาคนละ4นะ1 2 3 4แค่นี้เหรออาจารย์ครับเอางี้จริงๆอ่ะใช่ครับแล้วก็จับบวกกัน1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10ได้10แล้วไงคะอาจารย์คะนับเสร็จแล้วไงอ่ะพอน้องนับด้านกว้างเสร็จน้องนับด้านยาวเสร็จนับแค่2ด้านพอนะครับไม่ต้องนับ4ด้านนับด้านใดด้านหนึ่งนะครับขอให้เป็นด้านกว้าง1ด้านด้านยาว1ด้านพอน้องนับเสร็จให้น้องเอาคูณกันยังไงนะเอาคูณกันน้องก็เอา10คูณ10 10คูณ10ก็กลายเป็น100คำตอบข้อนี้คือ100รูปครับฝนฟับเลย